สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยและใช่ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ 2.3 หรืออัปเดต 2.3 ได้เข้ามาในเกมให้พวกเราได้เล่นกันนะครับและรวมถึงกาชาใหม่ด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะตื่นเต้นกับตัวละครใหม่นะฮะเอ้ยพี่ตัวละครที่อยู่ในตู้มันไม่ใช่ตัวละครใหม่ไม่ใช่หรือใช่ครับผมไม่ได้พูดถึงอาเบโดกับยูราผมพูดถึงตัวละครเช่นเธอกับยุนจินก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับ2ตัวนี้เป็น2ตัวละครที่น่าสนใจมากจนทำให้ผมลืมตู้กาชานี่ไปเลยเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้สนใจตู้กาชานี่อยู่แล้วแหละเพราะว่าผมก็ปลดไปเยอะแล้วแหละแล้วก็มีอยู่แล้วด้วยเพราะทาง Official ก็ได้ประกาศออกมาตอนอัปเดต 2.3 แล้วงงมากแล้วแบบตัวละครนี่คือแบบโอ้โหแซ่บเวอร์เซียนวังบนเลี้ยงมายังไงทั้ง2ตัวคือโคตรดีฮอกอีกแล้วนี่จะกลายเป็นโพอาร์มอิมแพคแบบจริงๆจังๆแล้วนะเนี่ยผมพร้อมแล้วจริงๆหอกมากี่ตัวก็มาเถอะผมพร้อมมากผมปั้นหอกไว้เยอะมากเพราะเกมนี้มีแต่ตัวหอกเต็มไปหมดเลยแต่ตัวละครนึงนะครับตัวน้องเองก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะฮะตัวน่ารักแบ๊วๆดีแต่ที่แปลกตามากๆเลยที่แบบว่าทำให้ผมแบบ what the fuck ก็คือทางด้านของหอกที่น้องถืออยู่ Dragon Bane เพื่อนๆอาจจะแบบเอ๊ะก็ไม่เป็นไรเลยเขาอาจจะเน้นที่การโจมตีไฟกับน้ำก็ได้นี่พี่แต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะฮะต้องใช้วิชั่นธาตุดินแต่ก็นะก็ได้แต่ตั้งคำถามนั่นแหละฮะก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าต้องใช้หอกอะไรกันแน่นะฮะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและเรื่องความปลอดภัยนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะทางร้านเองก็รับเติมแบบ UID อย่างเดียวก็มีนะครับบวกกับทางร้านก็มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับและทางร้านเองก็ยังจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาหลักของวันนี้เลยก็จะมาพูดถึงตัวไหนเหมาะกับใครนะครับระหว่างยูล่ากับอาเบโดและเผื่อเพื่อนๆกำลังลังเลอยู่นะว่าจะสุ่มดีหรือเปล่าจะเอายังไงดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมมีคำตอบให้ในคลิปนี้นะสำหรับใครที่สงสัยอยู่นะครับว่าตู้ตัวละครตอนนี้มันมีอยู่4ตู้ด้วยกันแล้วมันนับผิดที่ยังไงผมเคยอธิบายในไลฟ์แล้วนะครับแล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าตู้ทั้ง2ตู้นี้นะครับจะนับผิดที่รวมกันนะครับหรือจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เชื่อก็สามารถดูในดีเทลได้เลยนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า Wish Guarantee Count นะครับจะแชร์ทั้ง2ตู้แชร์อยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นับรวมกันนะสมมุติเพื่อนๆสุ่มตู้อาเบโดไป40รอบแล้วนะครับแล้วมาสุ่มตู้ยูล่าต่อก็อีก50รอบจะได้การันตีตัวละคร5ดาวแน่ๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับและที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็คือทั้ง2ตู้มีตัวละคร4ดาวที่เหมือนกันและเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีมากๆนะอย่างเช่นทางด้านของเบนเน็ตเองก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมดาเมจหรือฮีลนะครับบอกเลยว่าโคตรดีใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะครับผมก็แนะนำเหมือนกันนะครับสำหรับเบนนี่บอยดีมากๆเหมือนกันและอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของโรซาเรียนะครับซึ่งเป็นตัวละคร4ดาวที่ดีมากๆเหมือนกันสำหรับสายซับพอร์ตนะครับแต่สามารถปั้นเป็น DPS ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำนะครับเล่นเป็นสายซับน่าจะเหมาะกว่าแล้วก็เล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่าน้องเป็นตัวท่าน้ำแข็งที่สามารถแปะน้ำแข็งได้บ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นอันติที่มีดาเมจโอเวอร์ไทม์หรือแม้กระทั่งสกิล E ที่สามารถสแปมหรือใช้ได้บ่อยมากๆนะครับเนื่องด้วยที่ว่าน้องเป็นท่าน้ำแข็งและท่าน้ำแข็งก็สามารถทำลายโล่ได้หลายชนิดและในอาบีสเองหรือในการประจนภัยจริงๆนะครับเพื่อนๆจะเจอพวกโล่ต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นโล่ไฟฟ้าไฟน้ำอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับและท่าน้ำแข็งก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถทำลายได้ดีและง่ายมากๆนะครับถามว่าโนเอลเก่งไหมและเล่นได้ไหมในแพชนี้ดูเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับด้วยแพชที่ออกแนวเป็นธาตุดินนะก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะปั้นอิโตอยู่แล้วหรือว่าอยากจะได้ยูล่านะครับเพราะน้องก็ค่อนข้างที่จะกินออนฟิลด์ไทม์อยู่จำนวนนึงนะครับแล้วแต่ความชอบดีกว่าแต่ถ้าเกิดส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจะไปสุ่มตัว DPS ตัวอื่นอยู่แล้วนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับตัวไหนน่าสุ่มกว่ากันถ้าหากว่าเพื่อนๆเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้ผมแนะนำเป็นอัลเบโดครับอัลเบโดเป็นตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตได้ดีมากๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับแล้วก็ภาษีในการปั้นก็ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าในแพชนี้เองก็เหมือนจะมีดาบที่เหมาะกับอัลเบโดมากๆเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะต้องแบบเร่งเวลนิดหน่อยเพื่อที่จะเอาดาบเล่มนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีดาบเล่มนั้นก็ยังมีดาบ3ดาวที่เพื่อนๆสามารถหาได้จากกาชาง่ายมากๆนะเพราะดรอปบ่อยมากซึ่งก็คือทางด้านของ Harbinger of Dawn นะครับปั้นง่ายและหาง่ายนะครับและรวมถึง Artifact ด้วยนะ Artifact ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับ
เน้นไปที่ดีเฟนซ์ไปก่อนเลยก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆยังหาอาร์ติแฟกต์ที่เหมาะไม่ได้จริงๆนะครับและสำหรับเพลย์สไตล์จริงๆนะครับไม่มีอะไรเลยวางดอกบัวหรือกดสกิล E ไป1ครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครตีแล้วกลับมากดอันติก็ได้แล้วจากนั้นก็วางดอกบัวมาแล้วจากนั้นก็ตีก็คือเราแทบจะไม่ต้องใช้น้องเพื่อที่จะออกมาตีเลยนะครับหรือแม้กระทั่งมากินเวลาออนฟิลด์นะครับไม่จำเป็นเลยน้องคืออยู่นอกสนามก็เก่งสุดๆไปแล้วแค่นี้เลยที่ต้องการกับอาร์เบโดนะครับแต่เพื่อนอาจจะเห็นว่าเอ้ยพี่แต่มันเป็นธาตุดินนะมันอาจจะเล่นกับตัวละครอื่นยากหรือผสมธาตุยากใช่ครับธาตุดินอาจจะผสมธาตุยากนิดหน่อยแล้วก็อาจจะแบบไปขัดการผสมธาตุเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดาเมจที่อาร์เบโดสามารถผลิตให้เราได้ก็ค่อนข้างเยอะในระดับนึงเลยนะครับและเนื่องด้วยเพลย์สไตล์ที่ง่ายและอันติได้บ่อยนะครับก็จะมาทดแทนตรงนู้นนะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆแต่สำหรับตัวยูล่าเองนะครับถ้าให้ผมแนะนำเลยนะครับผมก็แนะนำสำหรับคนที่เล่นมาสักพักแล้วเพราะว่าของที่น้องต้องใช้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ช่วงกลางๆเกมนะครับซึ่งตัวละครน้องเองก็ค่อนข้างที่จะเจาะจงอาร์ติแฟกต์ในระดับนึงนะครับและเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเน้นคอมโบและก็เน้นการเล่นที่เป็นจังหวะมากๆนะครับเพื่อที่จะทำคอมโบหรือทำดาเมจให้ได้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนาะก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบน้องนะครับยังไงผมก็แนะนำอยู่ดีนะเพราะเป็นตัวละคร DPS ที่แรงมากๆและเป็นตัวน้ำแข็งที่สามารถเอาไปทำลายโล่ได้ดีมากๆด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือน้องก็เป็นตัวดาบใหญ่ด้วยนะสามารถเอาไปเก็บแร่ทำนู่นทำนี่ได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะแต่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเล่นไปนานๆสักพักแล้วมันค่อนข้างจะเอื่อยเฉื่อยแล้วก็ถ้าเกิดจะเอาดาเมจแบบจริงๆจังๆนะครับเราไม่สามารถเบิร์สได้แบบทันทีเราจะต้องกดอันติแล้วรอสักระยะหนึ่งมันก็เลยทำให้เวลาเราเล่นจริงๆมันจะรู้สึกเอื่อยๆไปนิดนึงนะครับผมก็เลยไม่แนะนำสำหรับคนที่แบบว่าชอบความเร็วความมันสักเท่าไหร่นะฮะทางด้านของตัวอาวุธเองนะครับก็จะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของFreedom Swan กับ Song of Broken Pine ซึ่งอันนึงจะเป็นดาบเล็กอันนึงจะเป็นดาบใหญ่นะครับดาบใหญ่แน่นอนนะครับเหมาะกับยูล่ามากๆการเพิ่ม Speed Attack การเพิ่มดาเมจกายภาพเองการเพิ่ม Attack ให้กับตัวเองนะครับบอกเลยว่าคือสุดครับสุดถ้าเกิดอยากเล่นยูล่ามีดาบนี้ปุ๊บคือโคตรเก่งครับยูล่าถ้าเกิดจะเล่นให้สุดอาจจะต้องใช้ดาบเล่มนี้นะฮะระหว่างที่อาร์เบโดไม่จำเป็นจะต้องใช้ดาบเล่มนี้นะดาบเล่มนี้ไม่ได้เหมาะกับอาร์เบโดนะฮะดาบเล่มนี้เหมาะกับคาซือฮะนะครับซึ่งเป็นตัวธาตุลมนะครับที่ผ่านมาสักพักแล้วแล้วอาร์เบโดเหมาะกับดาบไหนแล้วพี่ทำไมถึงมันไม่เอาดาบมาให้อาร์เบโดล่ะอีเวนต์ครับอีเวนต์ใช่อีเวนต์ซึ่งน่าจะมาหลังจากที่ผมลงคลิปนี้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วสำหรับอาวุธ4ดาวในตู้นี้ผมว่าเฉยๆหมดเลยนะครับโอเคอาจจะมีแอลลี่ฮันเตอร์ที่ค่อนข้างดีจากทั้งหมดนะครับส่วนตัวแล้วนะผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วจากทั้งหมดดราก้อนเบนก็อาจจะใช้กับหูเถาได้สกายฟิชเชอร์โอเคตัวดาบใหญ่วายมอนแอนด์ซอมผมว่ามันขัดแย้งกันนิดหน่อยแต่ว่าแอลลี่ฮันเตอร์ผมว่าดีในระดับนึงสำหรับตัวซัพพอร์ตสายธนูที่เน้นเป็นทางด้านของ DPS ซัพพอร์ตนะครับอย่างเช่นคริสโชหรืออลอยนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกธนูหนึ่งที่ดีมากๆเพราะ2ตัวนี้คือแทบจะไม่กินเวลาออนฟิลด์แปลว่าบัฟที่เราได้มาจากการขัดเกลานะครับก็จะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเป็นธนูที่เหมาะมากๆสำหรับสายเบิร์สดาเมจนั่นแหละครับและแน่นอนนะครับกิจกรรมในเร็วนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมทางด้านของฝุ่นทุลีและเงาแห่งหิมะนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของอัลเบโดนะและในกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะได้ทางด้านของชินาบาสปินโดซึ่งจะเป็นดาบที่น่าจะเหมาะกับอัลเบโดมากๆนะครับและรวมถึงไพรโมเจมและมงกุฎด้วยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้นะครับว่ามงกุฎเอาไว้ทำอะไรมงกุฎเอาไว้อัพพรสวรรค์ขั้นสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะครับดาบกิจกรรมแน่นอนแหละว่าทุกๆกิจกรรมเขาจะให้เราขัด5แบบฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยโดยเฉพาะคนที่จะสุ่มอัลเบโดนะครับสำคัญมากๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ